กล้องด้วยทุกคนเราจะพาบายูไปกินนมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงนะคะเป็นมื้อที่3ของบายูอากาศเริ่มหนาวแล้วก็จะใส่เสื้อให้น้องนะคะบายูพร้อมแล้วแต่นมยังไม่พร้อมนะคะต้องมาชงก่อนนมผง2ช้อนนะคะน้ำอุ่น3ช้อนน้ำเย็น3ช้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแม้บายูอยากกินมากแค่ไหนเขาก็จะไม่เอามือเอาหน้ามาจุ่มในนมนะคะแต่ว่ามาดึงใส่ลิ้นไปแทนบายูก็ดูดเองเลยนะคะอย่างที่ชาบอกก็คือไม่ต้องดันให้เขายกเว้นถ้าติดเราก็ดันนิดหน่อยค่ะในคลิปอื่นๆที่ลงเกี่ยวกับบายูนะคะชาก็บอกว่าถ้าใครมีคำถามอะไรให้เม้นถามชาก็จะทยอยทำคลิปนะคะคำถามยอดฮิตนะคะก็คือลิงอะไรราคาเท่าไหร่นะคะบายูเป็นลิงกระรอกนะคะทุกคนที่เขาเรียกว่าลิงกระรอกเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาตั้งชื่อมาจากลักษณะค่ะเขาจะชอบกระโดดไปมาตามต้นไม้เหมือนกระรอกนะคะเขาก็เลยเรียกว่าลิงกระรอกหรือ squirrel monkey ค่ะสำหรับราคานะคะถ้าเป็นฟาร์มก็มีตั้งแต่ 55,000 ถึง 85,000 บวกๆนะคะแล้วแต่ฟาร์มด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าเขามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าลิงกระรอกเขาให้ลูกแค่ปีละ1ครั้งนะคะก็จะมีลูกน้อยมากๆอย่างบูบูเนี่ยเขาเป็นมาโมเสตนะคะอันนั้นเขาก็จะให้ลูกหลายครั้งมากต่อปีแล้วก็ออกมาทีเป็นแฝด2บ้าง3ตัวบ้างนะคะแต่ส่วนมากลิงกระรอกก็จะออกลูกแค่1ตัวค่ะลิงกระรอกยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะว่าฟาร์มส่วนมากเขาก็จะเพาะพันธุ์มาโมเสตนะคะเพราะว่าออกลูกเยอะนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยากว่าด้วยนะคะคนก็จะสนใจเลี้ยงมากกว่าค่ะแต่ชาบอกได้เลยนะทุกคนว่าลิงกระรอกเป็นลิงที่อ่อนมากๆนะคะเขาติดเราเหมือนแบบเด็กทารกติดแม่ดูนะชาจะขยับแขนออกเขาก็จะแบบกลัวว่าเราจะหนีไปไหนอ่ะและด้วยความที่สมองเขาใหญ่กว่ามาโมเสตนะคะเขาก็จะมีความฉลาดมากกว่าเรียนรู้ได้มากกว่านะคะที่บายูถืออยู่ในมือนะคะเป็นอาหารของลิงนะคะตอนนี้เขายังไม่ค่อยชอบมากแต่ว่าชอบเดินถือไปถือมานะคะก็จริงๆอยากให้เขากินเพราะว่าลิงเนี่ยต้องกินอาหารของลิงค่ะหลังกินนมเสร็จนะคะบายูก็จะมาเดินเล่นแล้วก็นอนเล่นนะคะแล้วเขาก็จะง่วงทุกทีที่เวลากินนมเสร็จนะคะเขาก็จะดูดนิ้วเขาเหมือนเด็กเบบี้เลยนะทุกคนชาก็สามารถนั่งตัดต่อคลิปเล่นมือถือไปนะคะหันไปอีกทีบายูก็จะหลับแบบนี้เลยผมน่ารักไหมครับทำไรอ่ะหัวเปียกอะไปโยเดี๋ยวหัวเปียกไปไหนแล้วหึไม่เราอะไรอะไรเสียงไปโยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเอ้าแล้วก็แบบกรี๊ด